ร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับคุณผู้ชมและมาขอนแก่นทั้งทีพลาดร้านนี้ไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับกับร้านศรีนานวลเป็นร้านที่ขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของอาหารไทยแล้วก็ตกแต่งได้สวยงามมากทีเดียวครับที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์หาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้คืออะไรเราไปดูกันเลยครับคุณจอนคุณเป็นเชฟของที่นี่เลยเหรอใช่ครับผมเหรอแล้วคุณช่วยแม่แนะนำเมนูนี้ให้อาจารย์หน่อยได้ไหมคะเมนูนี้เขาเรียกว่าหมี่แกงคั่วปูใบชะพูครับผมคุณผู้ชมครับสีสันน่ารับประทานมากเลยนะครับคุณจอนอาจารย์ขออนุญาตชิมนะได้ครับผมก็จะเป็นพวกเนื้อปูนี่ใส่ปูเยอะมากเลยรสชาติดีมากเลยนะไม่เผ็ดจนเกินไปเป็นแกงคั่วปูใบชะพลูที่อร่อยกำลังดีเลยนะคุณผู้ชมแกงข้นกำลังดีไม่ใสจนเกินไปแล้วก็กลิ่นของเครื่องแกงเนี่ยชัดแต่ก็ยังได้กลิ่นหอมของกะทิอยู่รู้เลยว่าใช้กะทิคุณภาพดีใช่ไหมใช่ครับผมที่ร้านเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาครับผมเชฟจอนถ้าอย่างนั้นไปเดี๋ยวพออาจารย์ทานเสร็จแล้วอาจารย์ขออนุญาตดูเคล็ดลับการทำแกงตำรับนี้ได้ไหมครับได้ครับผมได้นะครับผมครับโอเคเชฟลงมือเลยครับครับผมขั้นตอนแรกเราจะใส่เครื่องแกงก่อนนะครับนี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดรสชาติเหมือนกับที่คั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกับที่สดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับผมทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆนะครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยอ๋อแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปหมดเลยใช่ครับแล้วก็ปรุงรสด้วยก็น้ำตาลครับน้ำปลาใช่ไหมใช่ครับแค่นี้ครับผมเครื่องที่เราใช้พอเวลาจะรับประทานก็ตักใส่แล้วก็เนื้อปูวางข้างหน้าใช่ใช่แล้วก็ใส่เนื้อปูลงไปครับผมเป็นอันเสร็จครับผมกับเมนูมีแกงคั่วปูใบชะพูครับผมลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟจอนมากเลยนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตียังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี